สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงในส่วนของเอฟเฟกต์นุกนะครับ NUX MG30 ในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับเพราะว่าหลายคนรีวิวในส่วนของหน้าจอการปรับไปแล้วนะครับผมจะพูดถึงเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับสำหรับใครที่ซื้อเอฟเฟกต์ตัวนี้มาเนี่ยอันดับแรกคือเราต้องไปหาโหลดนะครับพวกไดรเวอร์นะครับไดรเวอร์ซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์นะครับอันนี้เป็นส่วนของคู่มือไม่ต้องโหลดก็ได้นะครับก็เลือกดูว่าเราใช้ Mac หรือว่าใช้ Windows นะครับเวลาที่เราโหลดในส่วนของซอฟต์แวร์มาแล้วเนี่ยคือถ้าคนซื้อมาใหม่ๆเนี่ยสิ่งแรกต้องทำก็คืออัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับเวลาอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยเราจะกด2ปุ่มนี้นะครับพร้อมกันนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับต่อ USB ให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะแล้วก็ไปกดในส่วนของไฟล์ที่เป็นเฟิร์มแวร์นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยโยนไฟล์ที่เป็นเฟิร์มแวร์ตัวใหม่เนี่ยเข้าไปแล้วเจ้าตัวเนี้ยก็จะอัปเดตขึ้นใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับถึงจะสามารถต่อเชื่อมคอนเน็กต์ในส่วนของ USB นะครับไม่งั้นมันจะขึ้นตรงนี้เป็นเครื่องหมายกากบาทมองไม่เห็นตัว NUC MG30 ตัวนี้นะครับโอเคพอเราได้มาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือเปิดโปรแกรมนะครับที่โหลดมาคือ Quick Tone นะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าจอนี้เลยนะครับในส่วนของด้านซ้ายมือจะเป็นชื่อของpreset ที่เซฟมาจากโรงงานนะครับเราจะเซฟปรับแล้วก็เซฟทับเข้าไปนะครับตัวนี้ไม่สามารถมีตัว user path ให้เราเซฟเพิ่มนะครับจะมีแค่ถึง 32D นะครับตัวนี้เราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะเซฟทับอันไหนนะครับแต่ว่าในส่วนของค่าโรงงานเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกลับมาหาค่าโรงงานคืนได้โดยการกดตัวนี้เป็นรูปบ้านตัวนี้นะก็คือโฮมนั่นเองนะครับสามารถเลือกชื่อจากข้างๆหรือว่าข้างบนก็ได้นะครับในส่วนข้างบนก็มี BPM นะครับในส่วนของดรัมลูปตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเล่นเสียงกลองได้นะครับส่วนของการเรคคอร์ดจริงๆใช้เท้าควบคุมจากตัวเอฟเฟคก็ได้นะครับหรือว่าใช้กดตัวนี้ก็ได้นะครับในส่วนของปุ่มต่างๆนะครับที่เราจะสามารถควบคุมบนตัวเอฟเฟคนะครับกำหนดได้ว่าปุ่มที่1เนี่ยก็คือตัวคอนโทรลให้ใช้คอนโทรลเป็นอะไรนะครับเป็นวามมี่หรือเป็นแอมหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับส่วนตัวก็เป็นชอบเป็นวาวนะครับเวลาไม่ใช้มันจะกลายเป็นรูมเท้าให้อัตโนมัตินะครับโอเคปุ่มที่2ก็คือในส่วนของปุ่มด้านนี้นะครับ2นะครับด้านขวามือของเจ้าตัวก้อนที่แถมมาให้นะครับปุ่มที่3นะครับก็คือปุ่มที่ควบคุมเอฟเฟกต์นั่นแหละคือเอาไว้เปิดปิดระหว่างดีเลย์หรือว่าอะไรก็ตามที่เราสามารถเลือกได้ในนี้ฮะเราก็กดเลือกเราจะให้มันเปิดปิดหรือคุมอะไรตัวไหนก็ได้นะครับปุ่มที่4นะครับก็คือปุ่มที่อยู่บนตัวเครื่อง MG30 นะครับผมเลือกให้เป็นซีนเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าซีนเนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะครับบางคนก็ให้เลือกเป็นแท็บเทมโปก็ได้นะครับเป็น EQ Boost ก็ได้แล้วแต่เราจะใช้งานลักษณะแบบไหนนะครับโอเคอันนี้คือเป็นการส่งออกนะครับหรือไม่หรือว่าเป็นการเซฟทั้งหมดลงไปคือแบ็กอัพไว้นะฮะอันนี้เป็นการเซฟทีละตัวอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าในส่วนของ USB ว่าจะให้มันRecord Level เนี่ยดังแค่ไหนนะครับหรือ Playback Level เนี่ยก็คือในส่วนของการ Play Loop อะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้จะค่อนข้างละเอียดนะครับว่าเราจะสามารถที่จะเล่นแบบ loop back หรือว่า re-amp หรือว่า dry out พวกนี้ต้องรู้ก่อนว่าคือใช้ในส่วนของการเรคคอร์ดฮะ re-amp ก็คือเวลาเราอัดเป็น USB ออกไปเนี่ยมันจะเป็นส่งสัญญาณเฉพาะเสียงกีตาร์clean ออกไปนะครับเราสามารถที่จะใช้เสียง clean ตัวนั้นเนี่ยมาเปลี่ยนพวก amp ต่างๆเวลาที่เราใช้ปรับได้เพราะว่าถ้าเราแบบอัดเสียงแตกลงไปเลยเนี่ยมันจะเปลี่ยน amp ไม่ได้ไงมันจะเปลี่ยนเสียงไม่ได้เลือกเสียง amp ใหม่ไม่ได้นะแต่ถ้าใช้ลักษณะของการ re-amp เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนเสียงแอมให้เหมาะกับเพลงที่เราทำอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องอัดใหม่นะครับ Dry out ก็คือเฉพาะเสียงแตกนะครับส่งออกไปนะครับไม่มีเอฟเฟกต์คือเราจะไปใช้เอฟเฟกต์ปรับในคอมต่างหากอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้สำหรับคนที่ใช้อัดนะครับในส่วนของอะไรเนี่ย Ghost Back up นะฮะคือพูดง่ายว่า Reset ค่านั่นแหละนะครับ Custom MIDI นะฮะตัวนี้สามารถที่จะใช้MIDI แต่ว่าจะต้องผ่านสาย USB-C นะครับตัวนี้น่าจะต้องผ่านสาย USB-C แล้วก็กำหนดค่านะครับ
อันนี้ Custom Picture Boot Up นะฮะก็คือภาพหน้าจอที่ใช้บูทเนี่ยใส่เป็นภาพแฟนหรือภาพสาวก็ได้นะครับเนี่ยรีเซ็ตทุกอย่างเป็น default คืนก็มีนะครับโอเคประมาณนี้ครับทีนี้มาดูหน้าจอของมันในส่วนบนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Effect Chain นะครับ Effect Chain คือเรียงจัดเรียงอะไรพวกนี้เราสามารถโยกก้อนโดยการคลิกแล้วก็กดค้างลากไปมาเอาดีเลย์ไว้หน้าไว้หลังคือตอนนี้เป็นอิสระเหมือนเรามีก้อนอยู่ทั้งหมด11ก้อนนะครับตู้จะเอาไว้หน้าไว้หลังได้หมดนะครับโอเคในแต่ละก้อนเนี่ยวิธีการจัดเรียงก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราแต่ส่วนใหญ่เวลาเราจัดเรียงเนี่ยก็จะเอาพวกคอมเพรสเซอร์ไว้หน้าอะไรประมาณนี้ครับน้อยเกตไว้หน้าสุดอะไรประมาณนี้ครับแล้วมาดูเวลาเราคลิกขวาที่ตัวเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะเป็นให้เลือกบายพาสหรือว่าเลือกเป็นชนิดของเอฟเฟกต์นะครับอย่างน้อยเกตมันมีให้เลือกแค่ตัวเดียวนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างคอมเพรสเซอร์เนี่ยเวลาคลิกขวามีคอมเพรสเซอร์3ตัวในส่วนของวาล์วคลิกขวาก็จะมี5ตัวให้เลือกนะครับมีออกเทปด้วยนะฮะในส่วนของดีเลย์มีทั้งหมด7ตัวนะครับในส่วนของแอมป์มีให้เลือกทั้งหมด32แอมป์นะครับในส่วนของคาบิเนตมีให้เลือกทั้งหมด23คาบิเนตแล้วก็มียูสเซอร์คือพวก IR เพิ่มอีก20อันนะครับในส่วนของก้อนแตกก็มีทั้งหมด13อันในส่วนของ EQ มีทั้งหมด4อันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแยกเป็นแต่ละชนิดเลยว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีอะไรปรับค่ายังไงได้บ้างนะครับแยกเป็นคลิปๆไปเลยนะครับจะได้ไม่สับสนในส่วนของ modulation มีเสียงอะไรบ้าง14ก้อนนะครับในส่วนของset return นะครับในส่วนของ reverb มีทั้งหมด6ก้อนประมาณนี้ครับเวลาเราเอาเมาส์ไปคลิกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีคำว่า com หรือ efx นะครับก็คือกดค้างมันจะเปลี่ยนจาก compressor เป็น efx ก็คือ effect นั่นเอง effect นี่ก็หมายถึงเสียงแตกนั่นแหละพูดง่ายว่าเราสามารถที่จะใส่เสียงแตกทั้งหมดได้ถึง3ก้อนนะครับนะเดี๋ยวผมลองยกมาทั้งหมดนะด้านหน้าเลยนะครับmodulation ก็เป็น EFX ได้เห็นไหมฮะนี่ผมเอาเสียงแตก3ก้อนเอาไว้ด้านหน้าเลยเห็นไหมครับสำหรับคนที่อยากบูสต์เกนบูสต์โอเวอร์ไดรฟ์บูสต์เสียงแตกอะไรประมาณนี้นะครับไว้หน้าตู้คลีนอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยก็เลือกใช้เสียงแตกทั้ง3ก้อนได้เลยนะครับสะดวกมากสะดวกมากตัวนี้นะครับหรือว่าเราจะใช้ตัวนี้เป็น modulation นะครับสำหรับเสียงคลีนตัวนี้เป็น modulation ก็มี modulation 2ก้อนก็ได้อะไรประมาณนี้ครับตัวนี้ก็เลือกเป็นเสียงแตกหรือว่าคอมเพรสเซอร์ก็ได้แล้วแต่เรานะครับสะดวกมากนะครับแต่ว่าในส่วนของดีเลย์รีเวิร์บนี้ไม่สามารถที่จะสลับกันได้นะครับแต่ละก้อนเนี่ยปุ่มปรับมันก็จะมีคือพวกเนี้ยกราฟิก EQ จะสวยนะครับเหมือนก้อนจริงเลยแต่ว่าไม่ได้ปรับได้ทุกปุ่มนะครับไม่ได้ปรับได้ทุกปุ่มนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยถ้าเราเปิดเป็นตัวเนี้ยด้านบนเนี่ยปรับไม่ได้นะครับปรับได้แค่3ปุ่มนี้นะครับแต่ว่ากราฟิกเนี่ยเหมือนก้อนจริงเลยนะครับถ้าใครเคยเห็นเนี่ยPause เนี่ยเหมือนของจริงเลยฮะเนี่ย CE2 เหมือนเลยนะครับ M ต่างๆคือสามารถปรับหมุนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีหนึ่งแยกแต่ละชนิดไปเลยนะครับพอเราปรับค่าเสร็จทุกอย่างปั๊บเราก็กดเซฟนะฮะพอกดเซฟปั๊บมันก็จะถามว่าจะเซฟหรือเซฟ As นะครับจะเซฟทับลงไปที่ Channel นี้เลยหรือว่าจะเซฟกระโดดไปที่ Channel อื่นนะครับเนี่ยพอเซฟ As ปุ๊บเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะข้ามไปที่ Channel ไหนก็ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องเซฟทับแล้วฮะประมาณนี้ครับในส่วนของหน้าจอเริ่มต้นในส่วนของภาพโปรแกรมนะครับสรุปก็คือเวลาซื้อมาแรกๆเนี่ยดับแรกคือโหลดโปรแกรมทั้งหมดมาไว้ที่เครื่องก่อนนะครับแล้วก็ทำการอัพเฟิร์มแวร์โดยการกด2ปุ่มนะครับ2ปุ่มนี้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องมันจะเข้าสู่โหมดที่เราจะสามารถอัพเฟิร์มแวร์ได้นะครับแล้วเปิดโปรแกรมเฟิร์มแวร์ขึ้นมาแล้วโยนตัวเฟิร์มแวร์ที่เป็นตัวล่าสุดเนี่ยลงไปนะครับเวลาโหลดมามันจะมีตัวที่สำหรับลงเฟิร์มแวร์กับตัวเฟิร์มแวร์มาคู่กันนะครับแล้วก็โยนมันไปแล้วก็รอทีนี้อย่าปิดเครื่องหรืออย่าให้ไฟดับหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีในการอัพเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วก็เสร็จเราสามารถที่จะคอนเน็กในส่วนนี้กับตัวโปรแกรม Quick Tone ได้อัตโนมัตินะครับเวลาเปิดมามันก็จะเชื่อมต่ออย่างอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้โอเคอ๋อในส่วนนี้อีกอันหนึ่งก็คือซีนนะครับซีนก็คือเวลาที่เราเปิดปิดเอฟเฟคสมมติเราจะใช้เสียงคลีนตัวนี้เราบายพาสไว้ทั้งหมดเลยเราบายพาสไว้กดตัวนี้ก็ได้เอ้ยกดตัวนี้เป็นบายพาสก็ได้นะครับเหมือนเราเหยียบเอฟเฟคก้อนเนี่ยบายพาสนะครับซีน1เราต้องการให้บายพาสทั้งหมดเลยนะครับเป็นเสียงแอมป์กินคลีนอย่างเดียวเลยนะครับพอซีน2เนี่ยผมต้องการให้มันเปิดบางตัวผมก็เลือกเอานะครับว่าจะบายพาสนะเปิด EQ กับดีเลย์ใช่มั้ยฮะรีเวิร์บไม่เอาคอรัสสมมติบายพาสไว้แค่นี้
เรากลับไปซีนหนึ่งมันก็จะคือแอมเปล่าๆเห็นไหมฮะแล้วเปิดซีนสองเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเปิดเอฟเฟกต์ที่เราต้องการขึ้นมาซีนสามก็เหมือนกันเราสามารถเลือกเอฟเฟกต์ที่จะเปิดปิดได้เพราะฉะนั้นในหนึ่งพาร์ทที่เรากดอยู่เนี่ยถ้าเราเลือกซีนเนี่ยนั่นหมายความว่าเรามีอยู่อีกสามซีนย่อยนะครับให้เราเลือกคือซีนมันข้อดีอย่างก็คือมันจะไม่กระตุกเลยนะเวลาที่เราเปลี่ยนมันจะค่อนข้างรวดเร็วมากเพราะว่ามันไม่ต้องกระโดดข้ามมันจะใช้ช่องเดียวกันเนี่ยแล้วก็เปิดปิดเอานะครับตัวนี้จะค่อนข้างสะดวกหน่อยสำหรับคนที่เข้าใจเซตเอฟเฟกต์นะครับอย่างเช่นในพาร์ทเสียงหนึ่งเนี่ยผมก็เอาไว้เป็นเสียงคลีนแล้วก็ไม่ต้องเซตพวกพาร์ทที่เป็นดีเลย์เพิ่มก็แค่เซตซีนเพิ่มให้เป็นดีเลย์กับคอรัสนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการเหยียบไอ้ปุ่มเนี้ยครับเลือกพาร์ทเอานะครับว่าจะเอาเลือกซีนเอาว่าจะเอาซีน1ซีน2ซีน3อะไรพวกนี้เดี๋ยวจะมาสาธิตอีกทีนึงนะครับเวลาที่เราใช้งานจริงนะครับนี่คือส่วนของคลิปในการใช้งานโปรแกรมคร่าวๆเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะมาเจาะในเรื่องของเอฟเฟกต์นะครับในแต่ละส่วนอีกทีหนึ่งครับผมโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ